ผมก็เหนื่อยแล้วถ้าเกิดผมไม่สามารถกระตุกเศรษฐกิจขึ้นมาได้ผมก็ไม่สมควรต้องอยู่ตรงนี้พูดอาจจะไม่เชื่อนะผมไม่ได้อยากมาผมไม่อยากเป็นนายกเหมือนผมถูกบังคับให้แต่งงานนะเราเองเรามีปัญหาเรื่องผมถือว่าเป็นวิกฤตไม่มีทุจริตชัดเจนเหมือนกับของรัฐบาลของลุงตู่ใส่เงินเข้าไปในเป๋าตังค์จบปั๊มสตาร์ทที่ประจรเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาอยู่ให้ได้ผมมีความมั่นใจอย่างนี้แล้วผมก็ไม่ได้บอกอยากจะให้กฤษฎีกาเป็นคนตีตกหรืออะไรไม่ใช่ไม่ผ่านก็ถ้าเกิดพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะก็เป็นความสวยของประเทศปัญหาใหญ่ที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องตีความให้ชัดเจนก็คือเพราะว่าปัญหาใหญ่คือเรื่องของการใช้พรบเนี่ยมันต้องมีข้อนึงบอกว่าต้องเป็นวิกฤตอันนี้มันเป็นอะไรที่มัน subjectiveนะครับถ้าบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้องติดลบอันนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่ถ้าเกิดมองว่าวิกฤตเนี่ยเราโตมา 1.8-1.9% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเขาโตกันเท่าไหร่ปีแล้วเวียดนามอินโดนีเซียโตมากเรา3เท่า4เท่าเราไม่อยู่โลกของคนคนเดียวเราอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศขึ้นมาถ้าเกิดประเทศอื่นเขามีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าเราอาจจะตื่นมาวันหนึ่งปี2ปีข้างหน้าถ้าเราไม่เพิ่มขีดความแข่งขันของเราขึ้นไปเนี่ยผมว่าเราจะมีปัญหาเราจะเจอโกดักโมเมนต์น่ะเมื่อเขาตื่นมาทีมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับผมถึงบอกว่าเราเองเรามีปัญหาเรื่องผมถือว่าเป็นวิกฤตนะครับแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่แต่ว่าเป็นครั้งเดียวเป็นการกระตุ้นครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวเราทำทั่วคู่ไปกับการเติมเงินเข้าไปอีก100,000 ล้านเติมเงินให้กับอุตสาหกรรมที่สร้างขีดความแข่งขันเพิ่มภาษีความการให้กับประเทศอันนี้เป็นอะไรที่ผมถือเป็นเรื่องสำคัญภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็มีอย่างเช่นพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายเช่นไมโครชิปหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับหลายๆอย่างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องให้การสนับสนุนแต่ท่านที่นี้อาจจะไม่ทราบว่าถ้าเราจะไปดึงนักลงทุนที่ทำไมโครชิปมาจากต่างประเทศอย่างเช่น TSMC ที่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ยเวลาเขามาลงทุนในประเทศไหนก็ตามทีเนี่ยเขาต้องการเงินสนับสนุนหมายความว่าเขาลงทุน100,000 ล้านสมมติประเทศที่ให้มาต้องให้เขา30-50%เป็นวงเงิน30,000-50,000 ล้านเป็นเงินกินเปล่าในมูลค่าไม่เป็นเรื่องของที่ดินหรือโรงงานหรือเงินกู้หรืออะไรก็ตามทีหรือถือว่า tax privilege ก็ตามทีตรงนี้เงินตรงนี้เราต้องมีการเตรียมพร้อมไว้สำหรับเพื่อดึงดูดให้เขามาลงทุนที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องของการที่เราใช้คำว่า e-voucher ภาษีที่เราต้องใช้คืนซึ่งสมัยก่อนของพลเอกประยุทธ์ใช้ว่าชอบดีมีคืนปลายปีที่เขาให้30,000 กับ 10,000 30,000ก็คือใบเสร็จธรรมดาอีก10,000นึงเป็น e ใบเสร็จใช่ไหมครับแต่ของผมต่างกันผมให้ e หมดต้องเป็น e เพราะผมอยากให้คนเข้าสู่ระบบการพัฒนาระบบ e government ให้ได้แล้วผมให้50,000 บาท50,000 บาทเนี่ยถ้าเกิดได้ภาษีคืนสูงสุดนะประมาณ 20% ก็ประมาณ 10,000 บาทซึ่งมันเทียบเท่ากับพอดีกับคนรวยที่อาจจะไม่ได้ Digital Wallet ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมสามารถนำเข้ามาชดเชยให้กับคนใช้คำว่าคนรวยแล้วกันที่มีส่วนในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้แล้วเอาเป็นพรบ.เป็นผู้มีคนเข้าสภามีความเสี่ยงครับความเสี่ยงอะไรครับที่จะไม่รับที่จะรับนะทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดครับกฤษฎีกาเป็นความเสียแรกท่านจะตีความยังไงผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำถูกต้องถ้าเกิดท่านบอกว่าไม่ถูกเขาบอกมาผมไม่ล็อบบี้ผมไม่มีการล็อบบี้โทรหาคณะกรรมการใดทั้งสิ้นทุกอย่างว่าไปตามเนื้อผ้าหมดแล้วก็ผ่านตรงนี้ปั๊บก็เข้าสภาเข้าสภาก็มีเสียงข้างมากแน่นอนนะเข้าสภาก็ต้องผ่านสภาล่างสภาล่างเสร็จส่งสภาบนสภาบนไม่ผ่านต้องตีกับสภาล่างสภาล่างผ่านก็คือผ่านถ้าสภาบนผ่านก็คือผ่านแล้วจบเดินหน้าได้ไม่ผ่านก็ถ้าเกิดพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะไม่ผ่านก็เป็นคนก็เป็นความสวยของประเทศคุณเศรษฐาครับช่วงเวลาใช้เงินนะครับมันไม่ตรงกับเทศกาลที่คนกลับบ้านทั้งสงกรานต์และปีใหม่พอดีเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาเรื่องคนที่จะต้องใช้ในภูมิลำเนาไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้พฤษภามันก็จบที่ประมาณใช่ไหมครับพฤศจิกาแต่ผมว่ามันก็มีเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าปีนึงคนสามารถกลับบ้านได้มากกว่า1 คนหรือ 2 คนนะครับแล้วก็เป็นทำให้สถาบันครอบครัวแข็งแรงขึ้นนะครับก็หวังว่าคงจะมีการกลับบ้านใช้เงินได้นะครับรัฐบาลจะต้องออกช่วยเช่นเพิ่มวันหยุดพิเศษให้กลับบ้านไม่มีครับไม่มีครับก็ว่าไปตามสถานการณ์ตอนนั้นมันขึ้นอยู่ว่าจริงๆแล้วเข้าใจถึงจิตวิญญาณของการออกนโยบายนี้มาหรือเปล่าว่าประเทศไทยโต 1.8% ใน10ปีหลังต่ำกว่าเพื่อนบ้านหลายเท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนสูงมันเป็นวิกฤตหรือเปล่ารัฐบาลนี้มองว่าเป็นวิกฤตต้องมีการกระตุ้นหรือเปล่ามีวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเป็นหนึ่งในหลายวิธีเปล่าเป็นแล้ว
เป็นการทำคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่งบผูกพันใช่ไหมบางนโยบายของบางพรรคการเมือง4ปีใช้700ล้านนะเราผูกพันทุกๆปีไปด้วยนะอันนี้เป็นวันทานเท่านั้นเองนะวันทานคนเดียวแล้วก็ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีทุจริตชัดเจนเหมือนกับของรัฐบาลของลุงตู่ใส่เงินเข้าไปในเป๋าตังจบคุณใช้เป็น6เดือนต้องใช้ภายในอำเภอที่คุณกำหนดตามเลขอำเภอไว้ก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่ทุจริตและเป็นหนเดียวผมถึงมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เราดีไซน์มาเคนิซึมทั้งหมดมาเนี่ยเป็นอะไรที่มันปลอดจากคอร์รัปชันแล้วก็ให้ความโปร่งใสในการตรวจสอบได้ผมตั้งใจทำให้เสร็จจริงๆนะครับไม่มีเหตุผลที่ทำให้สำเร็จอ่ะเพราะว่านี่เป็นนโยบายหลักของเราแม้คนที่จะเหนื่อยที่ท่านนโยบายที่ผลักดันต่อไม่ได้คนที่หนึ่งคือผมเพราะต้องทำให้รายอื่นมาผมก็ยิ่งเหนื่อยผมไม่ได้มาวันนี้ผมมาเล่นการเมืองผมไม่ได้มาผมทำให้ชีวิตความอยู่พี่น้องประชาชนดีขึ้นถ้าเจ้าปัญหาของผมมันไม่สามารถถูกผลักดันออกไปผมก็เหนื่อยแล้วถ้าเกิดผมไม่สามารถกระตุกเศรษฐกิจขึ้นมาได้ผมก็ไม่สมควรต้องอยู่ตรงนี้ผมมาที่นี่ผมมาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วนโยบายหลักของผมไม่สามารถถูกผลักออกไปได้และถ้าเกิดไปถึงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วมันเป็นไงอ่ะใช่ไหมผมก็ไม่ได้มาตรงนี้เพื่อมาที่เพราะอยากเป็นนายกผมมาผมจะทำให้ชีวิตความอยู่พี่น้องประชาชนดีขึ้นนั่นคือความตั้งใจของผมมันต่างของผมกับของเขาต่างกันนะครับจุดมุ่งหมายของบางคนอยากจะเป็นนายกแล้วก็ต้องมีอะไรที่จะอธิบายฟังทำไมถึงทำไม่ได้แล้วก็รอผมบอกไม่ได้ป้าก็ไม่เป็นไรก็ต้องอยู่ต่อไปมันผมก็ต้องหาอื่นมาทำต่อผมก็ต้องตุนสมมั่นใจกับนโยบายที่เป็นนโยบายที่ดีจริงๆแล้วผมมั่นใจว่านโยบายนี้สามารถปั๊มสตาร์ทชีพจรเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาอยู่ให้ได้ผมมีความมั่นใจอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะให้กฤษฎีกาเป็นคนตีตกหรืออะไรไม่ใช่แต่คณะกรรมการที่เราแต่งตั้งขึ้นมาอนุกรรมการหรือว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ตามทีเขาก็มีความกังวลมีการกังวลผมก็ต้องทำให้มันโปร่งใสใช่ไหมจะเอาเข้าครม.ที่นี่เลยไหมไม่เอาต้องผ่านกฤษฎีกาก่อนเป็นมติของคณะกรรมการชัดเจนซึ่งผมก็น้อมรับแล้วก็เห็นด้วยอย่าง 100% เพราะไม่อยากให้คนที่ต้องเป็นข้าราชการแล้วมาทำสุ่มเสี่ยงนายกครับบริหารประเทศมา60วันเรื่องไหนทำให้เหนื่อยที่สุดมันเหนื่อยทุกวันนะเหนื่อยจนถ้ามันชินแล้วผมว่าทุกเรื่องทุกวันวันนี้เรื่องนี้ก็เหนื่อยเรื่องอิสราเอลก็เหนื่อยเรื่องวงสยามกับเรื่องอีสต์วอเทอร์ก็เหนื่อยเรื่องของเหมืองโพตาสซึ่งเอกชนไปมั่นไว้3โครงการยังไม่เคยขุดยังไม่เคยแล้วสอรอก็ผ่านแล้วแต่เซ็นไว้แล้วไม่ทำมันก็กักไว้เหมือนมั่นไว้อะมีทุกอย่างมีทุกเรื่องมีทุกวันมีทุกวันไม่มีเรื่องไหนหนักอะแต่ผมก็ทำจนกระทั่ง5 ทุ่มก็หลับ6 โมงก็ตื่นผมบอกตลอดเวลาว่าถ้าเกิดมาทำตรงนี้เนี่ยพูดอาจจะไม่เชื่อนะผมไม่ได้อยากมาผมไม่อยากเป็นนายกแต่ผมบอกอย่างนึงว่าถ้าผมเป็นเนี่ยถ้าจะเป็นให้อยู่ให้ได้4ปีอย่างเป็นนายกที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยผมต้องหลงรักกับหน้าที่วันนี้ผมกล้าบอกว่าผมหลงรักกับมันแล้วเหมือนกับสมัยโบราณเลยบังคับให้แต่งงานกับผู้หญิงนะแต่ผมรักของผมนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่รักกับเขาคุณแต่งงานกันเนี่ยแต่งงานแล้วต้องอยู่ให้ได้เหมือนผมถูกบังคับให้แต่งงานอะแต่ผมก็หลงรักคนที่ผมแต่งงานด้วยแต่ดูนายกไม่ค่อยชอบฝ่ายแกล้งเขาไหมครับที่ไม่เป็นต่อกับครูเปล่าไม่กลัวเลยผมไม่เคยกลัวเลยมีแต่เขาห้ามผมผมยังรู้สึกแบดเลยว่าผมไปต่อกับทูนี่โอ้โหเจ้าหน้าที่กระทรวงเนี่ยนะเต็มห้องผมเนี่ยประมาณเกือบ100 คนผมไม่กลัวเขาเซ็ตคือมาให้ผมเป็นงั้นตอนผมก็ยังบอกตอนที่ผมอยู่ผมก็จะไปในอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไปตอบกี่หนนะ2 หนพลเอกประยุทธ์ไปตอบ0 หนรู้สึกคนที่ตอบเยอะสุดคือนายกอภิสิทธิ์ตอบประมาณ1 ใน 3นายกทักษิณตอบประมาณ20 หนผมตอบไปแล้ว1ผมมั่นใจว่ายังไงผมก็แซงนายกยิ่งลักษณ์นายกประยุทธ์นายกทักษิณผมว่าผมแซงผมอยู่4 ปีไงผมแซงแน่นอนแต่คงไม่แซงนายกมากแต่ว่าผมมั่นใจว่าผมจะพยายามไปตอบทุกคนให้ผมสามารถทำได้